เปิดผลสอบปากคำกำนันนกเครียดไม่ยอมกินยังปฏิเสธตำรวจส่งฝากขังแล้วกองปราบควบคุมตัวกำนันนกส่งฝากขังศาลผัดแรกผลสอบเจ้าตัวยังปากแข็งปฏิเสธเตรียมสอบปากคำตำรวจ25นายที่อยู่ร่วมเหตุใหม่ทั้งหมดวันที่9กันยายน2566ที่กองบังคับการปราบปรามพนักงานสอบสวนกิโลกรัม5บก.ป.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานกองปราบทำการเบิกตัวนายประวีณจันทร์คล้ายหรือกำนันนกอายุ35ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนครปฐมในความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดียิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสวทล.1 กิโลกรัม 2 บก.ทล.จนเสียชีวิตออกจากห้องคุมขังเพื่อนำตัวไปขอฝากขังผัดแรกยังศาลอาญากองปราบควบคุมตัวกำนันนกส่งฝากขังศาลผัดแรกผลสอบเจ้าตัวยังปากแข็งปฏิเสธทั้งนี้ทันทีที่เจ้าหน้าที่นำตัวนายประวีณหรือกำนันนกออกมาจากห้องขังผู้สื่อข่าวรายงานว่ากำนันนกยังอยู่ในสภาพที่อิดโรยและยังมีอาการเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดและยังไม่ยอมเปิดเผยเรื่องใดไม้ยมกต่อกลุ่มผู้สื่อข่าวเหมือนเช่นเดิมตั้งแต่เข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่านข่าวเรียกสอบหมดเจ้าของโต๊ะจีนพนักงานตำรวจร่วมงานเลี้ยงบ้านกำนันนกอ่านข่าวตระหนกตกใจตำรวจทล.ในงานเลี้ยงแจงไม่จับหนองท่าผากำนันนกมีรายงานข่าวว่าจนถึงตอนนี้นายประวีณก็ยังคงยืนกรานปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและขอไม่เปิดเผยรายละเอียดใดๆในชั้นสอบสวนอ้างเพียงว่าไม่ได้เป็นผู้สั่งการให้นายธนัญชัยหมั่นมากหรือหน่องมือปืนก่อเหตุยิงพันตำรวจตรีศิวกรเสียชีวิตแต่อย่างใดซึ่งเรื่องนี้ทางพนักงานสอบสวนก็ไม่ได้หนักใจอะไรเพราะมั่นใจในพยานแวดล้อมและหลักฐานที่มีอยู่นอกจากนี้มีรายงานด้วยว่าวันเดียวกันนี้พนักงานสอบสวนกิโลกรัม5บก.ป.จะเดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7เพื่อขอสอบปากคำเจ้าหน้าที่ตำรวจและบุคคลต่างๆที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุจำนวน25ปากเพื่อซักถามรายละเอียดพฤติการวันเกิดเหตุใหม่ทั้งหมดผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลอดทั้งคืนเจ้าหน้าที่สอบสวนกำนันนกโดยเจ้าหน้าที่ได้นำอาหารไปให้รับประทานแต่กำนันนกก็เลือกที่จะปฏิเสธโดยมีอาการเคร่งเครียดและกังวลอย่างเห็นได้ชัดสุทินขอคำแนะนำสุรชาติบำรุงสุขหากทำงานมีปัญหาพร้อมปรึกษาบิ๊กตู่บิ๊กป้อมสุทินเผยสุรชาติบำรุงสุขไม่รับตำแหน่งช่วยงานในกลาโหมยินดีให้คำแนะนำพร้อมขอคำปรึกษาบิ๊กตู่บิ๊กป้องบอกคุยปลัดกลาโหมแล้วเมื่อวันที่8กันยายน2566ที่พักเพื่อไทยพท.ในสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการพูดคุยกับนายสุรชาติบำรุงสุขนักวิชาการรัฐศาสตร์อาวุโสว่าได้ฟังข้อเสนอแนะอย่างที่นายสุรชาติเคยเขียนหนังสือเป็นบทความและเคยเสนอแนะผ่านสื่อมวลชนซึ่งก็เป็นประโยชน์มากเมื่อถามว่าได้ทาบทามนายสุรชาติมาเป็นที่ปรึกษาในกระทรวงกลาโหมหรือไม่นายสุทินกล่าวว่านายสุรชาติขอพักผ่อนมากกว่าซึ่งยินดีให้คำแนะนำตลอดแต่ขอไม่รับตำแหน่งเมื่อถามถึงการปฏิรูปกองทัพที่นายสุรชาติเคยให้ความเห็นจะถูกนำมาเป็นแนวทางในการทำงานหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าก็นำมามีหลายอย่างเป็นประโยชน์มากประกอบกับความเห็นของฝ่ายทหารที่ตนไปเดินสายพูดคุยนำมาประกอบกันจะเป็นแนวทางที่ดีเมื่อถามถึงพลเอกทวัชชัยสมุทรสาครสว
พื่อนนักเรียนเตรียมทหารร่วมรุ่นกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาหารืออะไรเป็นพิเศษหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าตนยังไม่ทราบท่านคงมาในฐานะทหารเก่าคงอยากมาแนะนำให้ข้อคิดเมื่อถามว่ามีโอกาสจะไปหารือกับพลเอกประยุทธ์หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าคงทำงานสักระยะหนึ่งแล้วจะหาเวลาตนไปพบคนจำนวนมากตอนนี้ต้องเป็นเวลาของการทำงานแล้วหากทำงานสักระยะแล้วมีปัญหาอาจจะขอคำปรึกษาหลายๆฝ่ายที่เคยมีประสบการณ์ในกองทัพรวมถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตตรม.ว.กลาโหมทุกคนเมื่อถามถึงการแถลงนโยบายในส่วนของกระทรวงกลาโหมมีความพร้อมแค่ไหนเนื่องจากพรรคก้าวไกลเพ่งเล็งที่จะอภิปรายนายสุทินกล่าวว่าในวันที่9กันยายนตนจะไปเข้าคลาสนั่งฟังนิสิตปริญญาเอกที่ศึกษาเรื่องความมั่นคงน่าจะได้ประโยชน์อีกมุมหนึ่งเมื่อถามถึงเครื่องยนต์เรือดำน้ำของกองทัพเรือจะมีการเปิดข้อมูลในวันแถลงนโยบายรัฐบาลเลยหรือไม่นายสุทินกล่าวว่ารอดูในวันแถลงนโยบายรัฐบาลวันที่ 11-12 กันยายนนี้หากมีผู้ซักถามก็อาจจะพูดเมื่อถามถึงการเข้าพบกับพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมถึงแนวทางการดำเนินกองทัพสมัยใหม่มีความชัดเจนหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าชัดเจนที่สุดก็คือเขายอมรับการเปลี่ยนแปลงถ้าหากจะมีก็พร้อมถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปสู่กองทัพที่ดีมีประสิทธิภาพก็ไม่ขัดข้องโดยเฉพาะในเรื่องเทคโนโลยีเขาก็ตกลงเรื่องยุทธการผมจะไม่ยุ่งอยู่แล้วแต่เรื่องโครงสร้างองค์กรทุกคนไม่ขัดข้องเมื่อถามถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่13กันยายนนี้จะเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมืองได้ทาบทามใครไว้หรือไม่นายสุทินกล่าวว่ามีหลายคนเสนอดูสัปดาห์หน้าหากลงตัวจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่หากยังไม่ลงตัวอาจไม่เกินหนึ่งสัปดาห์เพราะจะรีบทำงานซึ่งพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมได้เข้ามาช่วยทำงานแล้วและยังมีอีกหลายท่านเศรษฐาลุยถนนคนเดินเมืองอุดรธานีแม่ค้าแห่ถามเงินดิจิทัล 10,000 ลั่นต้นปีหน้าได้แน่เศรษฐาปิดจ็อบวันนี้ลุยถนนคนเดินเมืองอุดรธานีแม่ค้าแห่ถามเรื่องเงินดิจิทัล 10,000 บาทนายกรัฐมนตรียันต้นปีหน้าได้แน่เมื่อเวลา 19:30 วันที่8กันยายน2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังปิดท้ายภารกิจวันนี้ด้วยการเดินตลาดถนนคนเดินเทศบาลนครอุดรธานีเพื่อสอบถามเรื่องการค้าขายและรับฟังเสียงจากประชาชนโดยส่วนใหญ่สอบถามถึงเรื่องเงินดิจิทัล 10,000 บาทนายกรัฐมนตรีตะโกนตอบว่าต้นปีหน้าขณะเดียวกันมีแม่ค้าบอกว่าเงินดิจิทัล 10,000 บาทขอให้ใช้ได้ทุกคนอย่าใช้ได้เฉพาะบางร้านเท่านั้นให้ช่วยร้านค้าร้านเล็กๆด้วยเพราะตอนนี้ชาวบ้านเข้าใจผิดกันเยอะและอยากให้ทบทวนเรื่องระยะทาง4กิโลเมตรเนื่องจากบางคนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเงินดิจิทัล 10,000 บาทใช้ได้ทุกคนแม่ค้าจึงยิ้มดีใจและกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างเดินตลาดนายกรัฐมนตรีอยากรับประทานขนมซาหริ่งแต่ทั้งตลาดไม่มีขายมีเพียงลอดช่องที่พ่อค้าตัวน้อยนำมามอบให้นายกรัฐมนตรีลองชิมก่อนนายกรัฐมนตรีจะถามว่ามีอย่างอื่นไหมหรือมีแค่ลอดช่องเมื่อนายกรัฐมนตรีได้ลองชิมลอดช่องแล้วก็บอกว่าน้ำแข็งน้อยไปหน่อยถ้าใส่เนื้อน้อยหน่อยใส่น้ำแข็งเยอะหน่อยจะได้ประหยัดและได้กำไรพ่อค้าตัวน้อยจึงตอบกลับนายกรัฐมนตรีว่าไม่เป็นไรให้นายกรัฐมนตรีเยอะๆขณะที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าได้เยอะไม่กลัว
แต่กลัวน้องขาดทุนเพราะต้องทำกำไรนะพ่อค้าจึงตอบกลับทันทีว่าถ้าให้นายกรัฐมนตรีไม่กลัวขาดทุนนายกรัฐมนตรีจึงยกนิ้วโป้งให้ทั้งนี้ตลอดการเดินตลาดมีประชาชนมาขอถ่ายรูปตลอดเส้นทางการเดินโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองที่นำลูกหลานมาขอถ่ายรูปกับนายกรัฐมนตรีและบางคนชมว่านายกตัวจริงหล่อและสูงมากThank you.